ทั้งวงการสาวหมื่นล้านประกาศข่าวดีเตรียมเป็นเจ้าสาวอีกครั้งเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดสถานการณ์โควิดทำให้คู่รักหมื่นล้านอย่างนาตาลีกับฟุ๊กเกริกพลจำเป็นต้องเลื่อนงานแต่งออกไปแต่ทั้งคู่ได้จัดงานมั่นไปแล้วเมื่อวันที่14มีนาคม2563จนในตอนนี้ลูกสาวอย่างน้องนาตาชาโตเป็นสาวแล้วล่าสุดนาตาลีได้ออกมาประกาศข่าวดีเตรียมจัดงานวิวาพร้อมเขียนแคปชั่นเผยว่าจากภาพสุดท้ายที่โพสต์เอาไว้เกือบ4ปีที่แล้วในที่สุดเวลาที่เหมาะสมก็มาถึงแล้วค่ะเลื่อนมาหลายปีเพราะโควิดกำลังจะได้จัดงานฉลองแต่งงานแล้วนะคะกลับมาสู่โหมดฟิวเจ้าสาวท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมายจากเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับและยังไงทางทีมข่าวต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ